Welcome back to YouTube Rewind. วันนี้นะคะพี่แป้งก็ได้มาถ่าย YouTube Rewind 2017นะคะแล้วก็สงครามสลามได้เริ่มต้นกันแล้วมียูทูบเบอร์หลายประเทศด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเราเจอยูทูบเบอร์ประเทศญี่ปุ่นนะคะเต็มเลยทุกคนก็เลอะมากด้วยและก็จู่จวบมาดิเจอซับปอมด้วยยังมีอีกหลายคนนะคะที่มาก็เดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆแล้วกันนะคะเมื่อกี้เล่นไปแล้วนะคะเทคหนึ่งก็สนุกมากๆเลยตอนแรกคิดว่าเราเนี่ยจะสู้กัน2ฝ่ายนะคะแต่กลายเป็นว่านัวกันเองซะงั้นแล้วซ้อมเมื่อกี้โดนปาเต็มๆค่ะตรงนี้เลยมาไงก็ไม่รู้รู้อีกทีนึงเอ๊ะทำไมเหนียวหน้าจ้ะอันนี้ซ้อมเดี๋ยวนะแป้งเหนียวทั้งผมทั้งโอ้โหข้างหลังโดนไหมดูปะไม่โดนไม่โดนแสดงว่าเขาโจมตีแค่ภายหน้าก็สนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็คือเขาบอกว่าสลามเนี่ยพอมันอยู่ใกล้ๆกันแล้วอ่ะมันจะเป็นสีอุนจิเขาก็ไม่ให้เราแบบให้เราถ่ายนะคะเราก็เลยต้องแบบโกยสีใหม่ตลอดเลยกุ๊ยสนุกมากๆเลยอ่ะการถ่ายยูทูบรีวิวในครั้งนี้นะคะเฮ้ยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันต่อยังไม่เสร็จนะเนี่ยศักยภาพของความเป็นยูทูบเบอร์นะคะทุกคนมี imagination สูงมากคือหยุดสักแอคชั่นคือเพิ่มเดี๋ยวเราไปเขาไล่เราไหมปี2017นี้นะคะโหอยากจะบอกว่าเหนื่อยมากๆเลยอยากให้เพื่อนๆนะคะติดตามผลงานค่ะได้ดู YouTube Rewind 2017นี้นะเพราะว่าพวกเราเนี่ยตั้งใจทำกันมากๆเลยซ้อมก็เปิดมากๆด้วยนะคะ แล้วก็เมื่อกี้เนี่ยมีช็อตเด็ดด้วยนะนั่นก็คือช็อตแป้งลื่นละลายนะคะมาใส่หรือเปล่าเนี่ยดูทีมงานเขาชอบมากกับช็อตนั้นอะใช่แต่จังหวะพี่แป้งเลื่อนแล้วทุกคนยิ้มค่ะเขาดูมีความสุขกับความเจ็บปวดแต่ทุกคนเป็นห่วงแป้งนะทุกคนแบบรุมอายุโอเคอายุโอเคแต่ว่าก็สนุกดีเนาะสำหรับวันนี้เหนื่อยมากใช่ไม่คิดว่าการเล่นสลามจะเหนื่อยขนาดนี้จริงๆเล่นสลามอยู่บ้านก็คือแค่แบบยืดยืดดูใช่ไหมแต่อันนี้คือแบบปลาสลามเป็นแบบสลามไฟเราอยู่บ้านเรายังคงไม่ได้ทำอะไรแบบนี้เราก็จะชุดไม่ใช่ชุดเราถ้าเป็นแม่สักนี่โดนแม่ตีแม่คงด่าก็สำหรับวันนี้นะคะพี่แป้งกับพี่ซอฟต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายแฮม
น้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยกดเลยกดเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ